เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มาแรงสุดๆในขณะนี้เลยล่ะค่ะสำหรับคันเรนและพี่จองเจ้าของช่องคันเรนเฮดเบอรี่ที่เพิ่งมียอดผู้ติดตาม1ล้านฟอลโลเวอร์เมื่อไม่นานมานี้ค่ะล่าสุด18มกราคม2567ค่ะพี่จองก็ได้โพสต์ภาพใน Instagram ส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าท้องฟ้าสีฟ้ามากทำเอาเรียกยอดไลค์ยอดแชร์คนคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยล่ะค่ะแต่ก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของพี่จองว่าจริงๆมันคือสีเขียวครับงานนี้ก็ทำเอาหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ของหนุ่มบอยปกรณ์เชิงติเตียนค่ะว่าสีฟ้าถูกแล้วค่ะอย่าหาทำนะไปสอนภาษาไทยมั่วให้ต่างชาติมันทุเรศนี่คิดเหมือนกันเลยตอนเขาไม่ได้ดังดาราพวกนี้อยู่ไหนมาคะหรือไม่ว่าจะเป็นตอนแรกเราแอบคิดเหมือนกันว่าทำไมต้องสอนภาษาหรือใช้คำศัพท์ทำให้ต่างชาติเขาสับสนด้วยดาราไทยนี่ชอบเกาะกระแสเป็นต้นค่ะ